ันค่อนข้างนานกว่าผมจะได้มาอัปเดตกันอีกรอบขอโทษจริงๆที่นี่มีเรื่องวุ่นวายมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบใหม่ของการทำงานซึ่งผมเองก็ต้องจัดการเรื่องพวกนั้นให้เรียบร้อยเสียก่อนดังนั้นรอบนี้เรื่องราว 2-3 เรื่องที่จะมาเล่ามันก็เลยมีน้อยและไม่เหมือนที่แล้วมาโดยแต่ละเรื่องผมจะเรียงตามลำดับเวลาและผมจะพยายามผูกเรื่องราวไม่ให้หายหกตกหล่นมากไปก็แล้วกันช่วงที่ผมเริ่มเข้ามาเป็นเด็กใหม่ไม่มีใครเคยบอกผมว่างานนี้มันจะต้องไปเจออะไรแปลกๆกันเลยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ผมหวาดกลัวจนกระทั่งปล่อยทิ้งอุทยานไม่ไปเฝ้าทำงานดูแลแต่แค่2เดือนหลังจากที่มาอยู่ที่นี่ซึ่งตอนนั้นผมเองก็ยังใหม่ผมกับเพื่อนคนหนึ่งก็ได้ไปเมากันที่งานปาร์ตี้แห่งหนึ่งแล้วเพื่อนของผมเขาก็เริ่มเปิดประเด็นขึ้นมาว่าใช่เลยฉันว่ามันจะต้องมีอะไรบ้าๆอยู่ข้างนอกนั่นแง่แง่แล้วรู้มะไอสิ่งที่แย่ที่สุดมันก็คือที่นั่นมันคือที่ที่ผู้คนจะเดินทางมาตายโดยที่พวกเขาเองก็ไม่ควรจะต้องมาตายกันแบบนั้นแล้วบางครั้งพวกเราก็ต้องไปเจอกับศพของพวกเขาหลังจากที่มีบางคนบอกว่าพวกเขาเพิ่งจะเห็นใครคนนั้นไปตอนเมื่อไม่ถึง10นาทีที่แล้วนี้เองจริงๆนะถ้าผมกดสวิตช์ย้อนเวลากลับไปได้คนพวกนั้นคงไม่ต้องตายกันแบบนั้นแน่ๆให้ตายเถอะผมสาบานเลยคือที่ผมพูดมันเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งผมพบเขาบริเวณนอกเส้นทางที่คนอื่นเขาจะเดินกันตอนนั้นมีบางคนได้เดินออกนอกเส้นทางเพื่อหาที่ปัสสาวะแล้วก็ต้องได้ขนหัวลุกเพราะต้องมาเจอกับชายคนหนึ่งกำลังนอนจมกองเลือดอยู่ตรงช่วงระหว่างทางพวกเรารีบวิ่งออกไปดูแล้วก็ได้พบว่าชายคนนั้นนอนตายอยู่ตรงนั้นซึ่งอะไรที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้มันก็เพราะที่ด้านหลังศีรษะของเขาสภาพมันดูเหมือนกับมันบดกะโหลกนี่ไม่ต้องบรรยายดีกว่าของที่อยู่ข้างในไหลออกมาเละเทะและจากการใช้สายตาคำนวณอายุบางทีเขาน่าจะหกล้มหัวกระแทกคนแก่ๆก็มักจะหกล้มอยู่เสมอซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยถ้าตรงจุดที่เขาเสียชีวิตนี่มันจะมีก้อนหินใหญ่ๆมากระแทกศีรษะของเขาคือที่นี่มันไม่มีอะไรแบบนั้นไม่มีก้อนหินใหญ่เลยสักก้อนไม่มีแม้แต่ต่อไม้หรือแม้กระทั่งกิ่งไม้ใหญ่ก็ไม่มีแล้วรอบๆบริเวณมันก็ไม่มีร่องรอยของเลือดอะไรเลยนั่นก็หมายความว่าเขาน่าจะเสียชีวิตเพราะตกจากที่สูงซึ่งถ้าคุณคิดจะมองหาฆาตกรหลักก็มันก็ไม่มีใครเห็นอะไรที่จะบอกได้เลยว่าชายคนนี้เดินมากับใครซึ่งถ้าจะมีใครสักคนแอบลอบเข้ามาจากทางด้านหลังเพื่อสังหารเขามันก็ไม่มีทางที่เขาจะไม่รู้ตัวและก็อีกนั่นแหละถ้าหากมีใครทำแบบนั้นมันก็ควรจะมีร่องรอยของเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วพื้นที่ตรงนั้นใช่หรือเปล่าแต่ทุกคนในที่เกิดเหตุเองก็ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชายคนนี้น่าจะหกล้มลงไปกระแทกกับก้อนหินเพียงแต่สิ่งที่เห็นตอนนั้นมันก็ไม่มีคำตอบเลยว่าหัวของเขาไปกระแทกกับอะไรกันแน่และต่อมามันก็มีหญิงสาวอีกคนที่ผมเคยพบเธออยู่ในอุทยานอื่นเมื่อ5ปีก่อนย้อนกลับไปตอนนั้นพวกเราพบเธออยู่กลางป่าสนจูนิเปอร์เธอนอนขดตัวที่แขนก็กอดลำต้นจูนิเปอร์ต้นหนึ่งมันเหมือนเธอกำลังกอดมันจริงๆเราจับตัวเธอออกมาแล้วก็ต้องพบกับน้ำตกสายเล็กๆไหลออกมาจากทางปากของเธอมันหกลงมารดที่รองเท้าของผมจนชุ่มเสื้อผ้าของเธอไม่ได้เปียกอะไรเส้นผมก็เช่นกันแต่กับในปอดและกระเพาะของเธอมันกลับมีน้ำบรรจุอยู่ในนั้นเต็มไปหมดนี่มันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ
ในรายงานการชันสูตรบอกชัดว่าเธอเสียชีวิตเพราะจมน้ำเพราะที่ปอดของเธอมีแต่น้ำแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรคือที่ตรงนี้พื้นที่มันดูเหมือนทะเลทรายมากเลยนะแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุดมันก็อยู่ห่างจากที่นี่ไปเป็นไมล์ไม่มีแอ่งน้ำไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีสัญญาณว่าจะมีคนอื่นอยู่แถวนั้นคือผมกำลังจะบอกว่ามันเป็นไปได้ที่ทั้งสองรายที่ผมยกมาพวกเขาอาจถูกฆาตกรรมอำพรางเพียงแต่ทำไมฆาตกรมันถึงคิดใช้วิธีอันซับซ้อนขนาดนั้นทำไมพวกเขาไม่คิดแค่จะใช้มีดแทงให้มันจบๆคือผมไม่รู้ไงก็มันแปลกเสียขนาดนี้ซึ่งก็แน่นอนเรื่องพวกนี้มันทำให้ผมกลัวได้นิดหน่อยแต่พวกเรากำลังเมากันอยู่และผมก็คิดว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญมากกว่าซึ่งผมก็แอบคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเพื่อนของผมมันคงจะโม้แน่ๆแต่ก็นั่นแหละพวกเราเมาตอนนี้ผมไม่อยากจะพูดถึงคดีต่อไปสักเท่าไหร่นักมันถือเป็นหนึ่งในเรื่องแย่ๆที่ผมเคยพยายามจะลืมแล้วก็ทำไม่ได้ก็นั่นแหละพูดมันง่ายกว่าทำโดยเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาประมาณ6เดือนหลังจากที่ผมได้คุยกับเพื่อนในบาร์นั่นแหละซึ่งตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่ได้พบกับเจ้าอะไรแปลกๆนั้นสักเท่าไหร่คือผมหมายถึงเจ้าสิ่งนั้นบันไดเจ้าสิ่งที่ง่ายต่อการหมางเมินและคิดว่าเป็นอะไรที่เป็นเรื่องปกติซึ่งเรื่องที่จะเล่าถึงต่อไปนี้มันก็เป็นอะไรที่แตกต่างอยู่นิดหนึ่งมีชายคนหนึ่งเขาเป็นดาวน์ซินโดรมเขาอายุประมาณ20อยู่ดีๆชายคนนี้ก็หายตัวไปหลังจากที่ครอบครัวของเขาคลาดสายตาไปแป๊บเดียวตอนช่วงเดินป่าที่จริงๆมันก็ไม่ปกติอยู่แล้วเพราะชายคนนี้เขาไม่เคยทิ้งห่างจากคุณแม่มาก่อนนั่นจึงทำให้เธอสรุปกับพวกเราว่าบางทีเขาอาจจะถูกลักพาตัวแน่ๆซึ่งมันก็มีเจ้าหน้าที่อีกท่านที่ปัจจุบันเขาไม่ได้ทำงานอยู่กับเราแล้วเขาได้พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าที่นี่มันไม่มีใครจะลักพาตัวใครกันหรอกแต่กับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็น่าจะมาจากความพิการทางสมองของชายคนนี้มากกว่าที่จะเป็นอย่างอื่นมันก็พูดยากจริงๆซึ่งพวกเราก็ใช้เวลามากมายที่จะพยายามทำให้แม่ของชายคนนั้นสงบลงอีกสักนิดเพื่อเราจะได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับคนที่หายไปได้อีกสักหน่อยและต่อจากนั้นพวกเราจึงรีบแจ้งอย่างเป็นทางการว่าตอนนี้ได้มีเหตุคนหายเกิดขึ้นแล้วและด้วยความเร่งด่วนของสถานการณ์เนื่องจากคนที่หายไปเขาไม่น่าจะสามารถทำอะไรได้เพียงลำพังเราจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นให้มาช่วยพวกเราหาเขาไม่พบภายในคืนแรกมันทำให้พวกเราใจไม่ดีเอาเสียเลยไม่มีใครอยากจะคิดเลยว่าตอนนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างพวกเราคาดว่าป่านนี้เขาคงกำลังเดินไปเรื่อยๆและกำลังมองหาพวกเราอยู่พวกเราเรียกเฮลิคอปเตอร์ในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ได้พบตัวชายคนดังกล่าวอยู่แถวๆบริเวณหุบเขาเล็กๆแห่งหนึ่งและผมนี่แหละที่เป็นคนช่วยนำตัวเขากลับมาแต่สภาพที่ผมเห็นตอนนี้มันดูเลวร้ายจนผมต้องแอบคิดอยู่ในใจว่าพวกเราทุกคนคงพอจะรู้ว่าเขาคงไม่รอดแน่ๆเขาล้มจนกระดูกสันหลังหักสภาพท่อนล่างถึงกับหมดความรู้สึกขาของเขาหักทั้งสองข้างข้างหนึ่งหักที่กระดูกต้นขาเขาเสียเลือดไปมากแถมเขายังคงสับสนและหวาดกลัวจากช่วงเวลาที่เขาต้องอยู่เพียงลำพังมาทั้งคืนซึ่งอาการบาดเจ็บหลายแห่งมันก็น่าจะเกิดจากตัวเขาเองนี่แหละที่พยายามจะลากตัวเองต่อไปแบบนั้นผมรู้ว่ามันฟังไม่ค่อยดีแต่ในขณะที่ผมอยู่ในคอปเตอร์กับเขาผมได้ถามเขาว่าเขาเดินออกไปในป่าทำไมซึ่งที่ผมถามไปแบบนี้ก็เพื่อที่ผมจะได้มีอะไรไปอธิบายให้แม่ของเขาได้รับทราบบ้างอย่างน้อยคำพูดของเขามันก็น่าจะทำให้เธอเข้าใจได้ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ความผิดของเธอเพราะเขาเองก็หายตัวไปเร็วมากและผมก็ไม่คิดว่า
เธอจะกล้าถามเรื่องนี้กับลูกชายตรงๆแน่ๆเขาร้องไห้ออกมาและเขาก็ได้เล่าถึงบางสิ่งมันเกี่ยวข้องกับเด็กหน้าตาเศร้าสร้อยตัวเล็กๆที่ต้องการจะให้เขาเข้ามาเล่นด้วยเขาเล่าว่าเด็กน้อยคนนั้นได้บอกความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกับการที่เขาจะได้ถูกปล่อยกลับบ้านแล้วเขาก็หลับตาลงจากนั้นเขาก็ลืมตาขึ้นแล้วเขาก็ได้มาอยู่ในหุบเขาตรงนั้นทันที okay. ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะหมายถึงแบบที่พูดนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ผมกำลังคิดถึงแง่ความจริงต่างหากเขากำลังหมายถึงอะไรกันแน่เขายังคงร้องไห้ต่อไปถามแต่ว่าแม่ของเขาอยู่ไหนซึ่งผมก็ทำได้แค่กุมมือของเขาเอาไว้และพยายามพูดบอกให้เขาสงบสติลงไปเพียงเท่านั้นในป่ามันหนาวมากเขายังคงพูดต่อมันหนาวมากครับขาของผมแข็งไปหมดข้างนอกนั่นมันหนาวมากมันทำผมหนาวเขาค่อยๆ อ่อนแรงลงในที่สุดเขาก็หยุดพูดไปเขาหลับตาลงไปพักใหญ่จนกระทั่งเราอยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ5นาทีเขามองมาที่ผมน้ำตาไหลอาบเต็มใบหน้าเขาพูดว่าหมาม้าคงไม่อยากเจอผมแล้วผมรักหมาม้าผมอยากให้หมาม้าอยู่ที่นี่แล้วเขาก็หลับตาลงไปแล้วเขาก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยมันแย่ที่สุดและมันก็ทำให้ผมไม่อยากพูดถึงมันอีกซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นมันถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกแย่เสมอกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบกับผมค่อนข้างมากผมจับมือขอบคุณเจ้าหน้าที่อาวุโสและเหล่าผู้ที่เข้ามาร่วมให้ความช่วยเหลือจนเวลาผ่านไปพวกเราก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นส่วนเจ้าหน้าที่อาวุโสคนนั้นเขาก็ไม่เคยนำเรื่องที่เกิดขึ้นมาคุยกับผมเลยมันแย่มากๆซึ่งมันก็ทำให้ผมรู้อย่างหนึ่งว่าไม่ใช่เพียงแค่ผมคนเดียวที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องที่เจอในป่าตอนนั้นเขาบอกผมว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันควรจะเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะได้มาอยู่ที่นี่นะแต่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีเพราะตอนนี้คุณยังอยู่ที่นี่และยังจำมันได้ผมรู้ว่ามันจะไม่เป็นข่าวเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างแต่ผมคิดว่าผู้คนส่วนมากที่เคยอยู่ที่นี่มานานก็ต้องรู้เรื่องนี้แน่ๆและตอนนี้มันก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกเรื่องคือทางอุทยานได้เคยขายที่ดินบางส่วนให้กับพวกตัดไม้ซึ่งนี่ต่างหากที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือเรื่องเก่าแต่มันคือการถือสิทธิ์ในช่วงหลังจากวิกฤตการเศรษฐกิจอันย่ำแย่นั่นก็เลยทำให้เราต้องการเงินสกปรกพวกนั้นแต่ก่อนนะพวกเขายังคงตัดไม้กันอยู่แถวนี้และพวกเราก็เพิ่งจะได้รับการติดต่อมาว่าพวกเราต้องทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเพื่อทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปแบบที่ควรคือผมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่เรื่องนี้มันก็จบลงด้วยการส่งตัวผมกับน้องๆ อีกหลายคนให้ออกไปตามคำสั่งของหัวหน้านั่นแหละบางทีมันอาจจะมีพลังนอกระบบบางอย่างที่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามาจากใครจนพอเราไปถึงที่นั่นมันก็มีคนพวกนั้นกำลังยืนอ่อรอเรากันอยู่พวกเขายืนล้อมรอบต้นไม้ที่พวกเขาเพิ่งจะตัดไว้กันหลายคนเลยทีเดียวทุกคนอยู่ในสภาพหวาดกลัวกันสุดๆ ส่วนหัวหน้างานก็รีบเดินเข้ามาเขาบอกผมว่าตอนนี้เขาต้องการจะรู้ว่าพวกเรากำลังคิดจะทำอะไรกันอยู่โดยเขาพูดว่านี่พวกคุณกำลังคิดอะไรเล่นตลกอะไรกับพวกเราหรือเปล่าพวกคุณมีไอ้ของพวกนี้อยู่เต็มไปหมดนี่พวกเราซื้อที่ดินอย่างถูกต้องแล้วนะคือยังไงดีพวกเราไม่รู้ว่าหมอนี่กำลังพูดถึงอะไรแล้วเขาก็พาพวกเราข้ามต้นไม้ต้นนั้นมาอีกด้านจากนั้นก็ชี้ไปที่สิ่งนั้นเขาบอกพวกเราว่าตอนที่พวกเขาตัดไม้ต้นนี้เสร็จมันก็เป็นแบบนี้และพวกเขาจะต้องซวยกันหมดแน่ๆถ้าในต้นไม้ทุกต้นมันจะต้องมีเจ้าสิ่งบ้าๆแบบนี้อยู่ซึ่งในต้นไม้ต้นดังกล่าวมันมีลักษณะผุพังมาจากภายในจนทำให้ตรงกลางเป็นรูกลวงโบ
และภายในนั้นมันก็มีมืออยู่ข้างหนึ่งมันเป็นมือของใครบางคนที่ถูกตัดออกมาอย่างสมบูรณ์และดูเหมือนว่าเจ้ามือข้างนั้นมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ไปแล้วเสียด้วยพอเห็นแบบนี้พวกเราก็คิดว่าคนพวกนี้คงต้องการจะเล่นตลกกับพวกเราแน่ๆนั่นก็เลยทำให้พวกเราต้องบอกกับพวกเขาว่าพวกเราเองก็ไม่ได้ชอบมุกบ้าๆนี่หรอกนะจากนั้นพวกเราก็ทำท่าจะเดินทางกลับแต่พวกเขาก็บอกว่าตอนนี้พวกเขาได้เรียกตำรวจให้มาช่วยเคลียร์แล้วและก็แน่นอนว่าพวกเขาจะเข้ามาพร้อมกับนักข่าวซึ่งถ้าพวกเราไม่คิดจะอยู่ต่อหลักบ่อเรื่องนี้คงไปได้ไกลกว่าบ้านของครูอังคณานั่นแน่นั่นก็เลยทำให้พวกเราเปลี่ยนใจเพื่ออยู่พูดคุยกับตำรวจเกี่ยวกับสิ่งนี้กันก่อนทุกคนต่างก็ปฏิเสธกันหมดไม่มีใครยอมรับว่านำมือข้างนั้นมาใส่ไว้ในต้นไม้หรือแม้แต่จะนำมันไปวางไว้ข้างๆต้นแล้วใครล่ะที่เป็นคนทำมันเป็นมือคนของจริงแน่ๆแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในสภาพแบบมัมมี่แห้งๆหรือแม้แต่จะเป็นซากของกระดูกมันยังดูสดใหม่ดูแล้วน่าจะถูกตัดมาไม่ถึงวันแถมนี่ยังเหมือนกับมันรวมร่างกับต้นไม้ซึ่งคุณสามารถเห็นได้เลยว่ามันงอกออกมาดื้อและกับพวกคนตัดไม้พวกเขาต่างก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำแต่สิ่งที่เห็นมันก็คือมือคนใหม่ๆถูกนำมาหลอมรวมเข้ากับด้านในของต้นไม้เป็นๆพวกตำรวจได้ตัดส่วนดังกล่าวออกจากลำต้นเพื่อให้สามารถนำออกไปจากตรงนี้ได้แล้วพวกเขาก็นำมือนั่นกลับไปและบริเวณตรงนั้นก็ถูกสั่งปิดมันคงจะต้องมีการนำสืบครั้งใหญ่ตามมาซึ่งผมก็รู้ดีว่าพวกนั้นจะไม่ได้คำตอบอะไรกลับไปแน่ๆและเรื่องนี้มันก็ได้กลายเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมานานตราบนานจนกว่าผมจะแน่ใจว่าพวกเราจะไม่ขายพื้นที่ตรงไหนให้กับพวกนายทุนตัดไม้พวกนี้กันอีกพวกคุณทุกคนคงรู้ดีว่าเมื่อเร็วๆนี้ผมเพิ่งจะได้ไปเข้าร่วมการฝึกสัมมนาและได้ยินเรื่องราวแปลกประหลาดรวมถึงเรื่องราวสยองขวัญหลายเรื่องกันที่นั่นซึ่งมันก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่ผมได้พูดคุยกับเขาตอนนั้นซึ่งเขาก็ได้เล่าเรื่องหนึ่งในช่วงที่พวกเรากำลังเล่นแคมป์ไฟกันในคืนนั้นนั่นเองพวกเราทั้งคู่ต่างก็เมากันนิดหน่อยซึ่งก็เหมือนเคยพวกเราเริ่มแลกเปลี่ยนเรื่องเล่าด้วยกันและกับเรื่องที่ออกมาจากปากของชายคนนั้นเขาเล่าว่าผมกับเพื่อนอีกคนได้ออกไปค้นหาบางอย่างในทุ่งหญ้าข้างนอกเพราะมันมีนักท่องเที่ยวที่มาตั้งแคมป์รายงานเรื่องเสียงกรีดร้องตอนกลางคืนเข้ามานั่นแหละพวกเราเองก็รีบออกไปดูเผื่อว่ามันจะเป็นสิงโตภูเขาออกมาเพ่นพ่านเหมือนอย่างเคยก็เป็นได้ซึ่งมันก็ทำให้ผมหัวเสียจริงๆพวกเราเคยเจอมันมาก่อน3ตัวมันเคยปรากฏตัวออกมาบริเวณตั้งแคมป์เมื่อปีนั้นส่วนผมก็ต้องเหนื่อยสุดๆเพราะต้องคอยจัดการพวกมันให้เรียบร้อยแถมผมเองก็ไม่ได้ชอบพวกมันเลยแต่ตอนนั้นดูเหมือนพวกมันจะบาดเจ็บบริเวณก้นนั่นก็เลยทำให้พวกมันส่งเสียงดังออกมาเพื่อจะได้ขู่ผมไม่ให้เข้าไปใกล้นั่นเองไอ้เหมียวพวกนี้นี่ผมสะบัดกับเพื่อนอีกคนที่ออกมาทำงานด้วยกันซึ่งเขาก็คิดว่ามันคงจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบางอย่างแน่ๆนั่นจึงทำให้พวกเรารีบมองหากองกิ่งไม้ที่ดูแล้วน่าจะเหมือนที่หลบซ่อนของสัตว์ป่าซึ่งพวกเราเองก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าของพวกนั้นมันควรจะมีอยู่ที่ตรงไหนกันได้บ้างผมลองตะโกนส่งเสียงออกไปแล้วพวกมันก็ทำให้ผมแน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนซึ่งพวกคุณก็น่าจะพอรู้ว่าการตอบกลับของพวกสัตว์ป่านั้นมันหมายถึงการส่งสัญญาณให้ผมรู้ว่าพวกมันต้องการล่อให้พวกเราเดินเข้าไปใกล้โพรงไม้ตรงนั้นแน่ๆซึ่งผมก็ต้องเดินเข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองเข้าใจถูกต้องแต่ผมก็ไม่เห็นอะไรสักอย่างซึ่งคิดว่าบางทีผมควรจะล่อให้มันเป็นฝ่ายขยับตัวเองน่าจะดีกว่าเพราะไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่แถวนี้มันก็ล้วนบอกผมว่าผมไม่ควรจะเดินเข้าไปให้มันกินอยู่แล้ว
รู้ไหมตอนนั้นผมทำท่าเดินไปฉี่ตามจุดต่างๆจากนั้นก็รอดูเจ้าสิ่งที่อยู่ในโพรงใต้พุ่มไม้ไปเรื่อยๆซึ่งตอนนั้นผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นหมาจิ้งจอกหรือไม่ก็อะไรบางอย่างที่อาศัยอยู่ในนั้นและคุณรู้ไหมผมนี่ชอบหมาจิ้งจอกมากๆเลยล่ะคือมันน่ารักมากจริงๆแต่ถึงจะบอกแบบนั้นขณะที่ผมกำลังเฝ้ามองตรงต้นไม้ผมก็เริ่มได้ยินเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นมันน่าจะดังมาจากฝั่งที่คู่หูของผมไปอยู่อีกด้านตอนนี้ผมมีปืนพกแต่ทั้งคุณและผมต่างก็รู้ดีว่าสิ่งนั้นมันไม่น่าจะใช่แมวแน่ๆผมลองโผล่หัวแล้วตะโกนบอกคู่หูให้รีบถอยกลับมาแต่เหมือนเขาจะอยู่ไกลเกินกว่าจะได้ยินเสียงเรียกของผมอีกผมจึงยืนขึ้นแล้วมองหาที่มาของเสียงนั้นด้วยตัวเองแล้วก็นั่นแหละคุณเอ้ยผมนี่แทบจะเยี่ยวราดมันเหมือนมนุษย์ผู้ชายจนนั่นมันกำลังวิ่งเข้ามาหาผมมันตีลังกากลับหลังออกมาจากป่าซะด้วยมันวิ่งออกมาจากป่าแบบนั้นสาบานเลยให้ตายสิจะบอกว่าวิ่งป่าราบก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าเหมือนกันคือตลอดทางที่มันวิ่งมามันได้กวาดเอาทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้ากระเด็นหายไปจนเกลี้ยงหมดเลยล่ะเหมือนมันจะรู้ว่าตัวเองจะต้องวิ่งไปที่ไหนผมเลยรีบตะโกนบอกคู่หูให้เขาหยุดอยู่ที่ตรงนั้นก่อนจากนั้นก็ควักปืนออกมาแล้วรีบส่องลำกล้องเข้าไปหามันในขณะเดียวกันเจ้านั้นมันก็ยังคงวิ่งเข้ามาใกล้ผมขึ้นเรื่อยๆจนผมเริ่มจะมองตามันไม่ทันแล้วนั่นก็เลยทำให้ผมตัดสินใจใช้ปืนยิงไปที่พื้นดักหน้ามันไปหนึ่งนัดซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการทำอะไรที่ไม่ได้ความเหมือนกันนะแต่คุณรู้ไหมผมไม่ได้อยากจะให้เจ้านี่มันเข้ามาใกล้ผมอีกแล้วพอผมยิงออกไปมันก็มาอยู่ในระยะไม่ถึง15หลาและเมื่อผมหันปากกระบอกปืนขึ้นมาอีกครั้งมันก็บิดตัวหมุนกลิ้งหลบตีลังกากลับหลังเข้าไปในป่าอีกรอบคู่หูของผมที่ได้ยินเสียงปืนเขาก็รีบวิ่งกลับมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมบอกกับเขาว่ามันมีอะไรแปลกๆบางอย่างกระโดดออกมาจากทางป่าข้างหลังนั้นมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่ามันคืออะไรและพวกเราก็ควรจะต้องรีบออกไปจากที่นี่กันโดยเร็วผมบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จริงแต่ผมก็ไม่อยากจะสร้างปัญหาจนถูกไล่ออกด้วยแต่คุณเอ้ยผมไม่รู้ว่าเจ้านั่นมันคืออะไรและผมก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนผมสรุปได้แค่ว่านั่นมันตัวอะไรกันวะผมคิดว่าพวกเราควรจะรับรู้กันก่อนว่ามันมีอะไรเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นภายในป่าข้างนอกนั่นซึ่งก็แน่นอนว่าผมจะไม่พ่นอะไรมั่วซั่วไม่พยายามเดาว่าเจ้าตัวที่เขาบอกนั้นมันคือตัวอะไรหรือแม้แต่ทฤษฎีข้อไหนก็ตามที่จะบอกให้ผู้คนออกจากป่าไปเพราะเรื่องพวกนี้คือมันสำคัญมากกับการที่จะทำตัวให้ปลอดภัยยามเมื่ออยู่ในป่าซึ่งผมก็รู้ว่าพวกคุณทั้งหลายเองต่างก็คิดว่าตัวเองอยู่ยงคงกระพันแน่ๆแต่เรื่องจริงมันก็คือคุณสามารถตายอยู่ในป่านั้นไม่ก็บาดเจ็บไม่ก็หายตัวไปและมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากกว่าที่คุณจะคาดคิดด้วยซ้ำผมขออภัยสำหรับการกลับมาอัปเดตสั้นๆรอบนี้ทุกๆท่านผมจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้กลับมาต่อเรื่องนี้ทันทีเท่าที่จะทำได้ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้การสนับสนุนผมต่อไปมันคือโลกของผมเลยล่ะแล้วอย่าลืมติดตามชมรายการมิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆพร้อมกับที่มาของมันกันได้ทุกวันสุขสะดวกที่สุขไหนไม่สะดวกก็คงต้องมีเว้นกันบ้างและหลังจากจบรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี